สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของบุญนิวส์วันนี้วันศุกร์ที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาหรือติดตามรับชมผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ทีวีค่ะวันนี้ดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าวนะคะนำข่าวสารที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของคณะสงฆ์ในจังหวัดปทุมธานีที่ประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาวัดในจังหวัดปทุมธานีให้เป็นวัดที่น่าเข้าค่ะโดยท่านเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลของการดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขสร้างสัปปายะด้วยวิถี5สจังหวัดปทุมธานีครั้งที่1ปีพุทธศักราช2561ค่ะเมื่อวันพุธที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขสร้างสัปปายะด้วยวิถี5สพร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระราชกิติเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีพระครูวรธรรมมะวาทีเจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้วพระครูสุจิตรัตนากรเจ้าคณะอำเภอหนองเสือและประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีพระครูไพโรจน์สารคุณเจ้าคณะตำบลบ่อเงินเขต1คุณวัชรวิทย์สุขวัฒนาพิรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีคุณติยาพัฒน์ปัดพรมผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีคุณองค์อาจธรรมนิธากรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานโครงการได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของวัดที่เข้าร่วมโครงการซึ่งการมาตรวจเยี่ยมของเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและให้ข้อชี้แนะแก่เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ภายในวัดรวมถึงภาคประชาชนที่ให้การสนับสนุนร่วมมือในการพัฒนาวัดและชุมชนให้ดียิ่งขึ้นไปและในวันนี้ได้ลงตรวจเยี่ยมวัด2วัดคือวัดบางคูวัดในตำบลบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระครูสุธรรมมาภิรัตน์เจ้าคณะตำบลบางคูวัดเจ้าอาวาสวัดบางคูวัดในคุณพระสิทธิ์มลินายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัดคุณสุภฤกษ์แก้วสิงห์ปลัดเทศบาลเมืองบางคูวัดให้การต้อนรับและนำชมพื้นที่พร้อมกันนี้ได้มีพุทธศาสนิกชนจากหลายหน่วยงานมาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดอาทิบริษัท CI Group จำกัดมหาชนโรงเรียนบางคูวัดและผู้นำชุมชนต่างๆค่ะเป็นโครงการที่ดีมากนะทำให้ประชาชนเราสามารถพูดได้ว่าทำให้ประชาชนเนี่ยมีความปองดองสามัคคีกันเป็นหมู่คณะดีเราก็ต้องดึงใจประชาชนให้ได้ให้เข้าวัดให้ได้เข้าถึงวัดให้ได้นะแล้วก็โครงการนี้จะไปได้สวยถ้าทำได้นะทุกวัดนะที่ลงกันนะที่บอก90วัดนะของจังหวัดปทุมธานีนะถ้าพวกเราร่วมกันทุกหน่วยงานแล้วก็ทุกวัดร่วมกันนะกิจการนี้ดีมากก็จึงอยากจะเชิญชวนนะให้วัดนะวิทุกวัดมาร่วมกันนะมาร่วมทำรัฐประชารัฐเพื่อทำให้ประเทศชาติมีความสุขนะเมื่อสังคมมีสุขพวกเราก็มีความสุขด้วยญาติโยมมีความสุขพระก็มีความสุขนะวันนี้พวกเรานะครับก็ได้มีโอกาสอีกวันหนึ่งที่ได้มาทำความดีด้วยหัวใจนะครับแล้วก็ทำให้ชุมชนของเราซึ่งมีวัดนะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับให้พวกเรานะครับบ้านวัดโรงเรียนนะครับได้มาร่วมกันนะครับในการทำความดีมาทำกิจกรรมซึ่งเป็นความสุขในชุมชนก่อให้เกิดความรักความสามัคคีแล้วก็เป็นชุมชนที่เข้มแข็งเมื่อชุมชนเข้มแข็งแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในสังคมก็จะคลี่คลายโดยอัตโนมัตินอกจากนี้ทางทีมงานยังได้ลงพื้นที่วัดบ่อทองตำบลคูขวางอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระมหาสมโภชฐานะสัมปันโนเจ้าคณะตำบลบ่อเงินเขต2เจ้าอาวาสวัดบ่อทองให้การต้อนรับและนำชมพื้นที่ทั้งนี้ภายในงานยังได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือดำเนินโครงการระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน
สำหรับวัดที่เข้าร่วมโครงการของจังหวัดปทุมธานีมีทั้งหมด90วัดซึ่งผลจากการตรวจเยี่ยมพบว่าทั้ง2วัดได้ดำเนินงานตามแนวทางของโครงการและได้กำหนดนโยบายความร่วมมือกันนั่นก็คือ1ส่งเสริมให้มีการนำแนวคิดและหลักการ5สอมาพัฒนาพื้นที่2. เปิดโอกาสให้องค์กรที่สนใจเข้ามาให้การสนับสนุนการดำเนินงาน 3. ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาวัดและ 4. ส่งเสริมให้เกิดวินัยในสังคมผ่านแนวคิดและหลักการของระบบ5สอค่ะในเบื้องต้นรู้สึกหนักใจนะหนักใจมากว่าไม่รู้ว่าจะเป็นไปแนวไหนโครงการจะเป็นไปลักษณะยังไงจะต้องทำอะไรนี่ไม่เข้าใจจริงแต่พอหลังจากได้วันนี้นะหลังจากวันนี้ที่หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านมาชี้แนะแล้วก็มาร่วมประชุมครั้งนี้ก็รู้สึกว่าอ๋อมันก็ไม่น่าจะยากแต่จุดมุ่งหมายของโครงการนี้จริงๆว่าการได้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทางวัดนั้นน่าจะเป็นส่วนรองความจริงโครงการนี้น่าจะเกิดจากการมุ่งเน้นให้คนมาเข้าร่วมวัดมากกว่าแล้วก็มีการอะไรเข้าถึงศาสนามากเพราะว่าให้ปลูกฝังให้ทุกคนนั้นมีความรักวัดมีความผูกพันกับวัดก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะก็อยากจะประสานต่อไปเรื่อยๆคิดว่าคงจะทำโครงการนี้ไปให้สำเร็จนะเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งเลยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับได้มาวางแผนนำเสนอในการที่จะให้ประชาชนเข้ามาร่วมกับวัดร่วมกับประชาชนนะครับในนามเทศบาลขวางในตัวผมเองเนี่ยได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือมีประชาชนเข้ามาร่วมอยู่กับวัดนะครับมาเก็บกวาดทำความสะอาดแล้วก็มาร่วมกิจกรรมของวัดทุกประเพณีต่อไปทำเกม MOU เสร็จเนี่ยเราก็จะได้รับข่าวสารมากขึ้นต่อไปเราก็จะมีพันธมิตรมีภาคประชาชนจากหลายที่เข้ามาร่วมกันทำให้วัดเนี่ยเจริญมากขึ้นเพราะตอนนี้เราก็ดูแลอยู่ภาคประชาชนรอบๆกับเทศบาลก็ดูแลกันอยู่แล้วนะต่อไปก็คงจะมีหน่วยงานของจังหวัดหน่วยงานของระดับประเทศเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันถือว่าช่วยบำรุงพุทธศาสนาในทางที่ดีค่ะวัดทุกวัดนะคะนะว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจของชาวไทยมาช้านานค่ะโครงการนี้ก็จะทำให้วัดเป็นศูนย์กลางในการที่จะฝึกนิสัยผ่านความสะอาดแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็จะนำไปสู่การสร้างศรัทธาที่มั่นคงยิ่งขึ้นไปในอนาคตด้วยค่ะมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมกันบ้างนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือพิธีตักบาตรพระ100รูปที่เมืองแก้วมณีมงคลเศรษฐีอาเขตค่ะและก่อนที่จะมีงานในวันนั้นนะคะชมรมรักบวรรักศีล5ปทุมธานีร่วมกับอบต.คลอง3ค่ะจึงได้จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ขึ้นค่ะเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาชมรมรักบวรรักศีล5ปทุมธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3จังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ณบริเวณมงคลเศรษฐีอาเขตชุมชนเมืองแก้วมณีจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเขตชุมชนเมืองแก้วมณีชมรมรตัญญูสหกรณ์เครดิตยูเนียนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านพุทธรักษาชมรมรักบวรรักศีล5ปทุมธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ซึ่งทุกฝ่ายต่างร่วมมือช่วยกันบิ๊กคลีนนิ่งบริเวณมงคลเศรษฐีอาเขตชุมชนเมืองแก้วมณีกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังโดยมีการถางหญ้าปัดกวาดเช็ดถูจัดระเบียงหน้าบ้านให้เป็นระเบียบและได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้นำรถดับเพลิงมาฉีดทำความสะอาดณบริเวณลานเมืองแก้วมณีอีกด้วยซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรองรับงานตักบาตรพระจำนวน100รูปที่กำลังจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ใช้แนวทาง5สอคือสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างนิสัยเพื่อเป็นมาตรฐานสร้างคนและสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เกื้อกูลแบ่งปันกันมีความรักความสามัคคีต่อกันเน้นรณรงค์ส่งเสริมให้ชุมชนในหมู่บ้านมีการรักษาศีล5และเน้นให้คนในชุมชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะการเป็นชาวศรีวิไลไม่ใช่เฉพาะชุมชนในบริเวณใกล้เคียงนี้เท่านั้นนะคะทุกท่านสามารถร่วมกันร่วมใจกันมาเป็นชาวศรีวิไลได้แค่เรารักษารอบๆสถานที่ในตัวที่บ้านเราก่อนจ
จากที่บ้านเราจากชุมชนที่เราอยู่ใกล้เคียงยิ่งเรามารวมใจกันทำงานในวันนี้เราจะรู้สึกว่าเวลาเรารวมพลังกันนั้นเราไม่ธรรมดาเลยชาวศรีวิไลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะชัดเจนเลยก็คือรอบๆตัวเราเนี่ยจะสะอาดสดใสข้างในเรามันก็จะใสเข้าไปถึงข้างในเพราะเราหน้าตาสดใสปุ๊บความเป็นคนที่น่ารักมันก็จะเกิดขึ้นด้วยค่ะแล้วก็สิ่งที่เรามาร่วมใจกันทำวันนี้เพื่อให้เกิดงานวันที่10นี้คือวันที่จะมีการตักบาตรพระ100รูปเราทำสถานที่นี้ให้คู่ควรกับการสร้างบารมีใหญ่ทุกๆเสาร์ที่2ของเดือนก็คือเรามาพบกันมาทำบุญใหญ่ร่วมกันแล้วระหว่างทางของงานเนี่ยเราก็จะทำมาร่วมใจกันบิ๊กคินนิ่งก่อนแล้วก็เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่เราทำไปทุกๆครั้งเนี่ยมันก็จะสะอาดขึ้นเรื่อยๆทุกๆอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้เป็นวันที่รอคอย อยากจะให้สว่างสวัยวันนี้ก็ประทับใจมีความภูมิใจมากๆดีใจมากๆที่พี่น้องทุกคนนะคะก็รวมใจเป็นหนึ่งที่ออกมาช่วยกันจะทำให้พื้นที่แถวนี้สว่างไสวนะคะทุกคนน่ะถ้าต่างคนต่างทำเนี่ยค่ะก็จะไม่ประสบความสำเร็จมาในงานนี้ก็เป็นครั้งแรกที่รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อที่จะพัฒนาเป็นชุมชนที่ให้เป็นศรีวิไลสว่างไสวเพราะว่าเราก็เป็นรั้วของวัดการบิ๊กคลีนิ่งครั้งนี้ก็จะทำเป็นพื้นที่ที่ให้สว่างไสวเพื่อที่จะรองรับเนื้อนาบุญที่จะมาเป็นเนื้อนาบุญตักบาตรผ้าร้อยรูปนะคะกิจกรรมของเรานี้ก็จะจัดตักบาตรทุกเดือนแล้วก็จะเป็นสหระเดือนเกิดของทุกท่านเพื่อเกิดความสามัคคีให้มีความสว่างไสวณพื้นที่ตรงนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบุญได้ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะที่พักอาศัยอยู่ในอำเภอคลองหลวงนะคะในจังหวัดปทุมธานีมาร่วมกันตักบาตรพระ100รูปกันค่ะมาถึงกิจกรรมของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพค่ะซึ่งเป็นนักศึกษาชาวจีนนะคะได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธและศึกษาเรื่องศีลธรรมค่ะโดยชาวจีนกลุ่มนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีเอกวิชาภาษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ณมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพโดยอาจารย์ภาควิชามีความประสงค์อยากให้นักศึกษาชาวจีนได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธและเรียนรู้เรื่องศีลธรรมที่วัดพระธรรมกายจึงได้จัดโปรแกรมเพื่อให้มาเยี่ยมชมวัดในครั้งนี้ซึ่งทุกคนมีความรู้สึกมีความสุขค่ะชื่นชอบกับความสัปปายะของวัดซึ่งเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่แต่บรรยากาศมีความเงียบสงบสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากในขณะที่ประเทศจีนไม่มีวัดที่มีขนาดกว้างขวางและใหญ่โตแบบนี้หลังจากได้รับฟังการบรรยายและเข้าร่วมกิจกรรมทำให้นักศึกษาชาวจีนเกิดความรู้สึกที่ดีกับพระพุทธศาสนาและอยากศึกษาให้มากขึ้นนอกจากนี้ยังรู้สึกชื่นชอบเรื่องราวของกฎแห่งกรรมทำให้เข้าใจว่าเราควรทำแต่สิ่งดีๆเพื่อสั่งสมบุญให้กับชีวิตตัวเองอีกทั้งควรมีความเมตตากรุณาต่อทุกๆคนและควรพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไปและยังรู้สึกประทับใจที่ได้ไปเยี่ยมชมโรงคัดแยกขยะหรือที่วัดพระธรรมกายเรียกว่าโรงคัดแยกเพชรพลอยทำให้รู้ว่าเราควรรับผิดชอบในสิ่งต่างๆที่เราทำทั้งยังเป็นการรักษาบรรยากาศภายในวัดซึ่งเป็นสถานที่ในการสอนธรรมะนอกจากนี้นักศึกษาทุกคนยังรู้สึกประทับใจและขอบคุณพระอาจารย์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่นำชมวัดในครั้งนี้ซึ่งให้การต้อนรับและเอาใจใส่เป็นอย่างดีค่ะค่ะนะว่าเป็นที่น่ายินดีนะคะที่นักศึกษาชาวจีนต่างก็มีความประทับใจในการมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายครั้งนี้ก็หวังว่าในอนาคตจะได้มีโอกาสต้อนรับอีกครั้งนึงค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกิจกรรมที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันได้จัดสวดมนต์ประจำสัปดาห์หมู่บ้านรักษาศีล5ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาในการรวมใจกันสวดมนต์ประจำสัปดาห์โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พิษณุจิรคุโนได้นำคณะผู้มีบุญสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรพร้อมทั้งสวดมนต์บทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรด้วยใจที่ปลื้มปิตินอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อหลังจากการปฏิบัติธรรมแล้วพระอาจารย์อรรถชัยวัฏฐธรรมโมได้แสดงธรรมโดยท่านได้ให้ข้อคิดในเรื่องของการทำความดีและความไม่ประมาทในการสร้างบุญสร้างบารมีว่า
ใน1สัปดาห์เป็นเวลาที่เหมาะสมที่ทุกท่านได้มีโอกาสมาสวดมนต์และปฏิบัติธรรมนับว่าเป็นเวลาที่ไม่นานเกินไปเพราะเราควรสั่งสมบุญบ่อยๆควรทำบุญทีๆหากเรามัวแต่คิดว่าเดี๋ยวก่อนค่อยทำบุญก็อาจจะทำให้บาปชิงช่วงส่งผลได้จึงไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนสาธุชนทุกท่านให้มาร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคีของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยในภาคเช้าจะมีการถวายมหาสังฆทานแด่คณะพระสังฆาธิการ60วัดในอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราและในภาคบ่ายจะมีพิธีทอดกฐินสามัคคีพร้อมทั้งประกอบพิธีอัญเชิญกล่องจากแก้วเพื่อบรรจุในแผ่นชานองค์พระประธานพระธรรมกายด้วยจึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านให้มาสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้ร่วมกันค่ะค่ะสำหรับพิธีทอดกฐินสามัคคีของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนนี้นอกจากจะได้เอาบุญมหากาลทานแล้วนะคะยังได้สั่งสมมหาทานบารมีด้วยการทำบุญกับเนื้อนาบุญในอำเภอพนมสารคามถึง60วัดด้วยค่ะก็ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านไปร่วมงานกันนะคะมาถึงกิจกรรมของชาวบ้านในหมู่บ้านแม่แพหลวงอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันบ้างค่ะได้จัดกิจกรรมตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านแม่แพหลวงอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดรวมใจตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ณโรงเรียนบ้านแม่แพหลวงโดยมีพระมหายุทธพงศ์วีระวังโสเป็นประธานสงฆ์ซึ่งในวันนี้มีชาวบ้านเดินทางมาตั้งแต่เช้าตรู่เตรียมอาหารมาจากที่บ้านเพื่อที่จะมาสั่งสมบุญใหญ่กับพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกจนเต็มพื้นที่จัดงานค่ะโดยภายในงานทุกท่านได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้สงบนิ่งก่อนที่จะได้ทำบุญใส่บาตรด้วยใจที่ใสสะอาดและความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งแม้ว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงทำนาเกี่ยวข้าวซึ่งชาวบ้านไม่ค่อยมีเวลาว่างแต่ทุกคนก็ยังให้ความสำคัญในการทำบุญใส่บาตรพระในพระพุทธศาสนาซึ่งในพื้นที่นี้โดยปกติแล้วชาวบ้านจะไม่ค่อยได้ใส่บาตรพระกันเพราะไม่มีพระมาเดินบิณฑบาตครั้งนี้ชาวบ้านจึงรู้สึกตื่นเต้นอีกทั้งยังปลื้มปิติในบุญเป็นอย่างมากที่มีพระภิกษุสงฆ์ได้มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวบ้านในครั้งนี้ค่ะค่ะนะว่าเป็นความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งนะคะของชาวบ้านแม่แพหลวงที่บอกว่าโอกาสในการตักบาตรนั้นมีน้อยจริงๆเพราะว่าขาดพระภิกษุนั่นเองค่ะมาถึง10อันดับแรกในสถิติของการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในระดับประเทศแล้วก็ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลกันบ้างนะคะเราจะมาดูกันว่าวันนี้มีจังหวัดใดแล้วก็นครหลวงใดที่ติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่5จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่6จังหวัดมหาสารคามอันดับที่7จังหวัดปทุมธานีอันดับที่8จังหวัดสุโขทัยอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดชลบุรีค่ะส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ค่ะอันดับที่1นครหลวง14อันดับที่2นครหลวง10อันดับที่3แก้วภูธร8อันดับที่4นครหลวง13อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง1อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง9และอันดับที่10นครหลวง8ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพกิจกรรมงานบุญของพี่น้องชาวพุทธในต่างประเทศค่ะซึ่งแต่ละศูนย์ก็จัดกิจกรรมงานบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่องเพื่อให้ชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาสั่งสมบุญกันอย่างเต็มที่นะคะเราไปเริ่มกันที่บรรยากาศของวัดพุทธไฮบรอนประเทศเยอรมนีค่ะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและถวายคิลานเภสัชค่ะ
โดยพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมทั้งนำสวดมนต์ทำวัดเช้าจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองทุนต่างๆดังนี้กองทุนถวายพระทหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรชูขวัญคเนเล่กัลยาณมิตรสวายวีเดอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองทุนปัญญาบารมีมีกัลยาณมิตรยุพินรายเพ็กกัลยาณมิตรสุทินคุมพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองทุนคิลานเภสัชมีกัลยาณมิตรพัชรีพรชูสกัลยาณมิตรทองใสอันดรัสโกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองทุนสื่อธรรมะมีกัลยาณมิตรหนึ่งฤทัยครูเกอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกองทุนพระป่าสามัคคีมีกัลยาณมิตรสวัยวีเดอร์กัลยาณมิตรพัชราวลัยครัตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายกองทุนต่างๆพร้อมทั้งปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้มอบของที่ระลึกเนื่องในสหวาระเดือนเกิดและให้พรก่อนที่จะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อเป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ด้วยความปลื้มปิติค่ะยังอยู่กันที่บรรยากาศการสร้างบุญสร้างบารมีของชาวพุทธในประเทศเยอรมนีนะคะวัดพุทธนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเรนก็ได้จัดพิธีบูชาข้าพระเช่นเดียวกันค่ะสำหรับงานบุญในครั้งนี้นะคะมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเป็นจำนวนมากค่ะมาร่วมงานพิธีกรรมในภาคเช้าสาธุชนได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายรัตนบุพผามหามงคลเพื่อบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นผู้แทนสาธุชนได้กดปุ่มไฟส่องสว่างที่แท่นบูชาข้าพระก่อนที่จะพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมและกล่าวคำบูชาข้าวพระพร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงวัดประจำเดือนพฤศจิกายนพิธีกล่าวคำถวายกองทุนยารักษาโรคพิธีถวายกองทุนยานพาหนะและกองทุนต่างๆนอกจากนี้นะคะยังได้ร่วมการถวายจตุปัจจัยทายธรรมเพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเยอรมนีพร้อมกับทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักมาร่วมสั่งสมบุญและมาศึกษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำไปปรับใช้และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องจากนั้นจึงได้สั่งสมมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรแด่คณะสงฆ์บรรยากาศเต็มเปี่ยมด้วยความปลื้มปิติเบิกบานในบุญด้วยใจที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ค่ะและเราจะปิดท้ายช่วง World News ที่กำหนดการพิธีทอดกฐินสามัคคีของศูนย์ต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะโดยในวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนจะมีพิธีทอดกฐินสามัคคี1วัดคือวัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนมีพิธีทอดกฐินสามัคคี5วัดคือวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์วัดพระธรรมกายปาล์มบีชวัดพระธรรมกายซิลิคอนวาเลย์วัดพระธรรมกายมินนิโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาและวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาค่ะส่วนวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนมีพิธีทอดกฐินสามัคคี2วัดคือวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียและวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะไปติดตามประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศในบุญนิวส์ทั่วไทยทั่วโลกค่ะพระสงฆ์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสและผู้แทนกัลยาณมิตรในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับทหารและตำรวจที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นการขอบคุณในความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้พระภิกษุรวมทั้งชาวไทยพุทธในพื้นที่ได้อยู่อย่างปลอดภัยวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมพิเศษชาวท้องถิ่นโดยพระพาสุลาทันตะมโนได้แนะนำวิธีการทำสมาธิพร้อมทั้งเทศเรื่องประโยชน์ของสมาธิต่อสุขภาพจิตทัศนคติต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน
นอกจากนี้พระอาจารย์ก็ได้บรรยายหลักธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งชาวท้องถิ่นสนใจในหลักการและแนวทางปฏิบัติของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมเวนิสประเทศอิตาลีนำโดยพระครูภาวนาสรกิจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายอิตาลีและพระมหาอิทธิพงศ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากประเทศเยอรมนีและจากสกอตแลนด์ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าปฐมบริวารกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมเวนิสโดยมีกัลยาณมิตรสุดใจชัยจักรกัลยาณมิตรอารณีจันพงษ์และกัลยาณมิตรสรันธรแข็มจันทึกเป็นประธานเอกทอดผ้าป่าปฐมกฐินครั้งแรกณศูนย์ปฏิบัติธรรมเวนิสภายในงานมีคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวอิตาลีให้ความสนใจในพิธีกรรมครั้งนี้พร้อมทั้งชักชวนกันร่วมงานบุญทอดผ้าป่ากฐมกฐินเป็นจำนวนมากอีกด้วยค่ะช่วงนี้เราไปติดตามกำหนดการพิธีทอดกฐินสามัคคีของวัดและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศกันบ้างค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่มหากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวพิธีทอดกฐินสามัคคีณวัดหรือศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2561โดยมีกำหนดการดังนี้วันพุธที่14พฤศจิกายนมีพิธีทอดกฐินจำนวน1ศูนย์ได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันศุกร์ที่16พฤศจิกายนมีพิธีทอดกฐินจำนวน1ศูนย์ได้แก่ธุดงคสถานแก้วนนแดงจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่17พฤศจิกายนมีพิธีทอดกฐินจำนวน15ศูนย์ได้แก่1วัดเมืองคงจังหวัดศรีสะเกษ 2. ธุดงคสถานจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี 3. ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรี 4. วัดทุ่งเจริญธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5. ศูนย์อบรมเยาวชนดอยโมกขลานะจังหวัดเชียงใหม่ 6. ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทจังหวัดชัยนาท 7. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายจังหวัดเชียงราย 8.ศูนย์อบรมเยาวชนเถินเถิดธรรมจังหวัดลำปาง 9. ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ 10. ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงจังหวัดพัทลุง 11. ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี 12. ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดสตูลจังหวัดสตูล 13. ศูนย์อบรมเยาวชนคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี 14.ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีและ15วัดถ้ำเขาวงจังหวัดนครราชสีมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-540-6603ค่ะและทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะคะโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารจากบุญนิวส์ผ่านทางเว็บไซต์ gbnus.com หรือติดตามรับชมผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ทีวีค่ะส่งข่าวเพื่อการนำเสนอทางบุญนิวส์ได้นะคะที่อีเมล tvdmcnews@gmail.com วันนี้ดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะไม่ว่าจะอยู่แผ่นดินไหนก็สร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลกขอเชิญร่วมพิธีถวายกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิปีที่7เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกแด่เจ้าอาวาสและประธานสงฆ์250ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกในวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2561ณห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือโทรศัพท์02-831-1000